สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบงานลอฟต์ต้องคิดแบบผมแน่ๆเลยว่าเราอยากขัดมันพื้นด้วยตัวเองจะทำยังไงดีซึ่งวิธีการขัดมันเนี่ยไม่ได้ยากครับมีวิธีอยู่ตอนนี้ผมกำลังทดลองวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวจะเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะครับแต่วันนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นก็คือเราจะใช้ซีเมนต์บอร์ดมาปูพื้นแผ่นไปเลยแล้วก็พื้นที่เคลือบแล้วนะครับก็จะกันรอยขูดได้นะครับก็ประมาณนึงนะเนี่ยครับเสร็จแล้วพื้นล็อฟทำเองได้แบบนี้เลยไม่ต้องง้อช่างมาดูพื้นที่ก่อนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมทำห้องน้ำกับห้องซักผ้าเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือตอนนี้ผมกำลังจะรีโนเวทห้องใหญ่ซึ่งเป็นห้องครัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหลังบ้านนะครับที่ช่างเขาต่อเติมทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนผมซื้อบ้านมาครับแล้วผมก็ทำผนังเบาก่อกำแพงอะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยข้างหลังอย่างที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ครับถ้าเพื่อนๆเคยติดตามวิดีโอผมตั้งแต่ต้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นพื้นปูนที่มันเป็นปูนเนื้อแบบเขาเทไว้เฉยๆอ่ะเนื้อมันจะหยาบมากๆนะครับคือเหยียบแล้วเจ็บเท้ามากเลยผมก็เลยเอาอีพ็อกซี่มาทาใช้ไปก่อนชั่วคราวนะครับแล้วผมก็มีพื้นจิ๊กซอแบบนี้นะครับปูไว้ส่วนหนึ่งนะครับมันจะเป็นคล้ายๆยางนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาเราไปเล่นฟิตเนสนะครับพื้นแบบนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถวางทับลงไปได้เลยครับแล้วก็นิ่มเท้าดีนะแต่ปัญหาของมันว่าถ้ามันเป็นพื้นครัวเนี่ยเวลามันเลอะน้ำมันนะครับหรือว่ามีของร้อนๆหรือสะเก็ดไฟตกลงมาเนี่ยพื้นมันก็เสียเหมือนกันแล้วจะให้ผมปูกระเบื้องเหรอครับผมบอกเลยครับว่าผมอ่ะไม่ชอบกระเบื้องเหตุผลที่ไม่ชอบกระเบื้องนะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยกระเบื้องมันเย็นมากๆครับที่อุดรเวลาหนาวเนี่ยมันเย็นเท้าเดินลำบากมากจริงๆแล้วก็ร่องกระเบื้องนะครับต่อให้เราใช้ยาแนวดียังไงยาแนวป้องกันเชื้อรายังไงนะครับมันก็จะมีคราบดำๆในร่องกระเบื้องเสมอครับเอาเป็นว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นรสนิยมส่วนตัวนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับอันนี้บ้านผมนะครับผมก็เลยเลือกใช้สิ่งนี้ครับมันก็คือซีเมนต์บอร์ดนั่นเองหลายคนอาจจะบอกว่าขัดมันไปเลยทีเดียวจะได้จบนะครับอยากจะให้ดูครับอันนี้คือพื้นที่ผมทดลองการขัดมันอยู่นะตรงนี้ผมลองดูใช้ปูนซีเมนต์ดิบๆขัดอันนี้ทดลองใช้ปูนกาวและอันนี้ก็ทดลองใช้ปูนกาวซึ่งอันนี้เนี่ยขอทดลองดูก่อนนะครับถ้ามันทำใช้ดีไม่แตกและใช้งานได้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำครับแต่อันนี้เนี่ยคือทำแล้วใช้งานได้แน่ๆครับเพราะว่าทดลองทำมาแล้วครับนี่ก็คือซีเมนต์บอร์ดนะครับผมใช้ขนาด8มิลซึ่งถ้าใครดูอีพิโซดนี้ตามกันมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าผมใช้ทำในห้องน้ำนะครับนี่ก็คือพื้นซีเมนต์บอร์ดเหมือนกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นตามร้านอาหารนะครับหรือว่าคาเฟ่ต่างๆที่เป็นน็อกดาวน์เนี่ยใช้ซีเมนต์บอร์ดทำพื้นอยู่แล้วซึ่งความหนาเนี่ยก็จะมากกว่า1เซนนะครับและก็จะตีคานข้างล่างเป็นคานเหล็กครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่แตกต่างนะครับผมจะใช้ซีเมนต์บอร์ดแทนกระเบื้องครับโดยการใช้ปูนกาวเนี่ยทาพื้นครับแล้วก็เอาซีเมนต์บอร์ดวางลงไปเลยซีเมนต์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเอามาวางดูบนพื้นที่ครับซึ่งพอวางเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งเหยียบนะครับเพราะว่าถ้าพื้นเราไม่เรียบเนี่ยซีเมนต์บอร์ดแตกได้นะครับตีเส้นให้รอบนะครับล็อกพื้นที่ในการที่เราจะต้องทาปูนกาวไว้ครับหลังจากนั้นก็ยกขึ้นคือเวลาเราผสมปูนกาวเนี่ยเราต้องผสมในถังผสมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พื้นที่มันเยอะเนี่ยผสมถังเดียวผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่พอก็ได้นะแต่ยังไม่แน่ใจครับแล้วก็ถ้าเราผสมกับพื้นเนี่ยมันก็จะเละครับแล้วมันก็จะคลุกยากแต่ด้วยความขี้เกียจของผมครับเราจะมาใช้วิธีรัดกันครับผมมีถังปูนเก่าๆแตกๆอยู่หนึ่งใบนะครับผมก็จะเจาะตูดมาทิ้งซะเลยจากนั้นครับก็เอาปูนกาวครับเทลงไปในถังรูของเรานะฮะใครเยอะหน่อยนะเราก็เติมไปคนไปนะครับเห็นไหมว่าระหว่างที่ผมผสมนะครับน้ำมันก็ไม่ได้ไหลออกมาข้างถังด้วยนะไม่เป็นไรเราก็ผสมไปครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็แกะออกมาแบบนี้ฮะนี่ไม่ต้องยกเทนะครับแล้วก็หมดแน่นอนครับหมดถังเกลี้ยงถังแน่นอนนะถ้าตรงไหนมันไม่ทั่วนะครับเราก็คุกในที่อีกนิดนึงนะฮะเราก็จะเอาปูนกาวนะครับเกลี่ยไปให้ทั่วตามเส้นที่เรากำหนดไว้นะครับโดยใช้เกลียงหรือปากไปนะฮะตอนนี้นะครับผมก็เอาปูนกาวนะครับทาจนทั่วนะครับแล้วก็เราจะเอาแผ่นซีเมนต์บอร์ดครับล้มลงมากันขยับได้นิดหน่อยครับโอเคคือตอนนี้เราจะเดินเหยียบได้แล้วนะครับถือเป็นการกดกระเบื้องให้มันกดตัว
ซีเมนต์บอร์ดนะครับให้มันติดกับพื้นนะแล้วก็ปูนที่มันล้นๆออกมาเนี่ยอ่ะให้ดูนะครับปูนที่มันล้นออกมาเนี่ยเราก็ปาดเก็บได้นะครับใครจะปาดเก็บเพื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ปาดเก็บไปนะฮะการที่บอกว่าปูนกาวรองไปข้างล่างเนี่ยเป็นการทำให้ซีเมนต์บอร์ดเนี่ยปรับพื้นเรียบเสมอกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะลดการแตกในอนาคตได้แล้วถ้าถามว่าใช้ซิลิโคนหรือกาวปูกระเบื้องได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ให้หนาแล้วก็สูงนิดนึงนะครับยังไงก็ตามครับวัสดุมีให้เลือกหลายอย่างนะครับลองไปเลือกใช้ดูตอนนี้นะครับเราก็วางเสร็จไปแล้วแผ่นนึงนะครับเดี๋ยวเรามาวางอีกแผ่นนึงต่อนะครับแล้วเดี๋ยวมายาแนวรอยต่อตรงกลางกันวันนี้ผมจะใช้วางแค่2แผ่นเท่านั้นครับตรงที่รอยต่อแผ่นไม่เท่ากันนะครับให้เราเอาหาไม้นะครับหรือของผมใช้ตัวซีไลน์นะครับมาล็อกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับเพื่อปรับให้ความสูงมันอยู่เท่ากันครับปรับระดับร่องแล้วนะครับร่องก็จะเสมอกันมากขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราปรับความสูงของแผ่นแล้วนะครับแล้วก็มันมีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับก็คือแผ่นโดนดึงขึ้นมาแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเราสามารถเอาปูนกาวนะครับมาอัดเพิ่มได้นะในสำหรับเฉพาะตำแหน่งที่มันอยู่ตรงมุมๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยเสริมเนื้อข้างใต้ได้อีกนิดหน่อยฮะคือถ้าใครมีเวลานะครับผมแนะนำว่าอุดร่องข้างก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเสริมขอบแผ่นนะครับไม่ให้ขอบแผ่นมันกระเดิดออกมาง่ายครับแล้วก็เราสามารถเอาปูนอัดเข้าไปนะครับในช่องว่างบางส่วนได้ด้วยนะจากที่เคยทำมาแล้วครับแบบนี้มันทำให้ตัวซีเมนต์บอร์ดมันแน่นขึ้นครับใช้ปูนกาวซีนขอบข้างเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากทิ้งไว้1คืนนะครับตอนนี้ปูนก็แห้งดีแล้วนะผมก็จะแกะตัวที่ผมมาร์คจุดไว้นะครับสังเกตว่ารอยต่อนะครับบางจุดที่เราปรับระดับนะครับพื้นมันก็ต่อกันดีนะครับไม่มีกระโดดกระเดดนะระดับพื้นครับอาจจะไม่เสมอ 100% นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเก็บการตอนหลังกันอีกทีแต่มันจะมีบางจุดที่เป็นแบบนี้ครับคือเราใส่ปูนเข้าไปข้างใต้ไม่เต็มนะครับแล้วพอเรายกปรับระดับเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีความเหลื่อมครับเวลาเหยียบเนี่ยมันจะเกิดสันแบบนี้นะแบบนี้เราต้องเติมเนื้อเข้าไปข้างใต้ด้วยนะครับผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นครับแล้วก็ทนมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมเนื้อเข้าไปด้านล่างนะก็ให้เราเจาะรูลงไปที่แผ่นซีเมนต์บอร์ดก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรูนั้นอุดได้ครับนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเนื้อข้างล่างเราต้องเติมเนื้อก่อนนะครับผมก็จะเจาะรูลงไปนะครับยาแนวรอยต่อลงไปใต้พื้นนะครับเพื่อเติมเนื้อต่อมาเนี่ยเราก็จะใช้ตัวยาแนวเนี่ยอุดร่องไปด้วยเลยนะครับพยายามกดยาแนวลงไปในร่องลึกๆเลยนะครับแล้วหลังจากเรายาแนวลงไปในร่องเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะเอาตัวยาแนวนะครับมาฉาบทับร่องข้างบนอีกทีนึงนะครับแต่พยายามฉาบให้มันเสมอก่อนนะยาแนวเสร็จแล้วนี้เราก็รอต่อไปเหมือนเดิมครับหลังจากผมทิ้งไปประมาณ18ชั่วโมงนะครับตอนนี้ตัวยาแนวของผมก็แห้งแล้วนะครับจะสังเกตว่ารอยต่อตอนแรกเนี่ยมันชิดละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันไม่กระดิกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้ซีเมนต์บอร์ดเพื่อการปรับพื้นนะครับแล้วก็จะปูกระเบื้องนะครับหรือว่าจะปูกระเบื้องยางทับนะครับแค่นี้เราสามารถปูทับได้แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะปล่อยพื้นตัวซีเมนต์บอร์ดไว้เปลือยๆเพื่อทำเป็นปูนลอฟนะครับเพราะนั้นเราจะมาเก็บงานต่อไปนะผมจะผสมซีเมนต์กันซึมเฟกชิลนะครับตาจระเข้นะครับเข้ากับน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทานะทำไมต้องทาทับรอยต่อนะครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมต้องการจะจบงานด้วยตัวปูนลอฟนะครับเพื่อให้ผิวมันเสมอและใกล้เคียงกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราปวดตัวปูนลอฟเนี่ยมาทาบนกาวยาแนวเลยนะมันจะทาไม่ติดครับเนื่องจากว่าเนื้อมันจะคล้ายๆซิลิโคนมันเป็นยางๆนะตัวปูนลอฟเนี่ยทาไม่ติดนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยมาทาทับหน้าก่อนเพื่อทำให้ผิวมันหยาบเล็กน้อยครับเวลาที่เราเอาปูนลอฟมาทาเนี่ยมันก็จะติดง่ายนะนี่นะครับรอยต่อก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับหลังจากผมทิ้งรอยยาแนวไว้นะครับ3วันนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยก็จะแห้งสนิทแล้วนะพื้นจะสากนิดๆนะครับแล้วก็รอยต่อตรงนี้คือจะแทบไม่เคลื่อนนะครับหรือถ้าเคลื่อนก็คือเคลื่อนน้อยมากนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูนะปึ๊บนะครับนะครับ
คือการเคลื่อนตัวเขาจะน้อยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับถึงแม้จะเกิดการเคลื่อนตัวนะตัวนี้ก็คือจะยืดหยุ่นนะครับไม่ทำให้เกิดการแตกอีกแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บงานนะครับการเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใช้ปูนล็อกแบบนี้ครับรวมถึงวันนี้ครับผมก็จะเก็บงานรอยต่อผนังซีเมนต์บอร์ดที่ในห้องน้ำด้วยนะครับที่เราเว้นไว้นะครับว่าเราจะมาเก็บงานสุดท้ายด้วยปูนล็อฟกันและส่วนผนังฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นผนังครัวที่ผมจะใช้ปูนล็อฟทานะครับเดิมเนี่ยมันเป็นสีเก่าครับซึ่งมันแตกเยอะมากๆนะครับผมก็เลยต้องเอาตัวรองพื้นปูนเก่าเนี่ยมาทากลบไว้ก่อนครับปกติการทำปูนล็อฟนะครับบนผนังหรือที่พื้นนะครับก็มีหลายแบบนะครับแล้วก็จริงๆวัสดุหลักๆก็มี2แบบครับคือสีล็อฟนะครับกับปูนล็อฟนะครับซึ่งสีล็อฟเนี่ยเราจะใช้ในการทาเนาะใช้แปรงทาทั่วไปนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สีเหมือนปูนนะครับสีเหมือนปูนล็อฟแต่อันนั้นคือสีนะครับอ่ะแต่ที่ผมใช้วันนี้นะครับมันก็คือปูนล็อฟนะครับปูนล็อฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อปูนที่ละเอียดมากๆนะครับเราจะต้องใช้เกลียงเนี่ยเอาไปปาดบนผิวจริงๆใช้แปรงทาก็ได้นะแต่ผิวผมว่ามันไม่เหมือนนะที่เคยทำก็คือใช้เกลียงปาดนะครับก็จะเหมือนแบบงานปูนขัดมันเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาขัดมันโอเคไหมอ่ะทีนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าก็ให้มาถือว่าครบเลยทีเดียวนะยี่ห้อก็ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับใครอยากได้ก็ไปซื้อกันเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปผสมแล้วนะครับจะเป็นปูนสำเร็จที่เขาผสมใส่ถุงมาให้เลยผมถึงเกี่ยงไปเกี่ยงมานะว่าเอ๊ะผมจะแกะปูนล็อฟตอนไหนดีเพื่อมาเก็บงานนะครับจะต้องเก็บงานแล้วใช้ให้หมดทีเดียวนะจริงมันเก็บได้ประมาณนึงแหละนะแต่ว่าเพื่อการใช้งานที่ดีครับก็ใช้เปิดแล้วใช้ให้หมดทีเดียวจะดีที่สุดนะของอื่นๆนะครับเขาก็จะมีถุงมาให้แบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับก็จะมีฟองน้ำนะครับมีกระดาษทรายนะเบอร์พันมาให้นะครับมีตัวเกลียงพลาสติกนะครับแล้วก็มีเกลียงเหล็กนะครับเป็นมีดแบบนี้นะเป็นเขาเรียกว่ามีดโป้นะมาให้แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแว็กซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแว็กซ์สำหรับเคลือบปิดท้ายนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้แว็กซ์นะครับผมจะปิดท้ายด้วย EOA A200 เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใช้มาแล้วผมว่ามันเคลือบดีกว่านะส่วนแว็กซ์เนี่ยถ้าใครจะลงแว็กซ์ก็ได้เพราะว่าแต่ว่าลงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใช้ไปสักพักเราก็ต้องกลับมาลงแว็กซ์ใหม่นะเพราะว่าพอแว็กซ์มันหลุดแล้วผิวมันจะกลับมาด้านๆนะหรือใครชอบด้านนะครับเหมือนในบ้านผมนะผมก็ไม่ลงแว็กซ์นะครับอันนี้ก็เลือกทำกันเอาเองนะจ๊ะอันนี้คือผนังล็อฟในบ้านผมนะครับที่ผมทำไว้ก็ปีกว่าแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เนี้ยจะบอกว่าผมไม่ได้ลงแว็กซ์นะแล้วผมก็ปล่อยให้มันด้านแล้วผมก็ปาดแบบไม่เต็มนะครับก็จะเห็นแบบโผล่ขาวๆแบบนี้นิดหน่อยนะครับก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะใครอยากให้เต็มแน่นๆก็ปาดให้เต็มนะครับผมก็จะเว้นไว้แบบนี้แหละตัวเก่าที่เคยใช้ครับมันต้องผสมน้ำยาผสมตัวฮาร์ดเนาะแล้วพอผสมผิดส่วนบางทีมันก็ไม่ได้อะเอางั้นละกันอ่ะไม่เป็นไรครับก็ใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแหละนะผมใช้แบบนี้เนื้อที่มาออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเป็นแบบครีมนะครับเราก็เอามารองปาดกันดูเลยดีกว่านี่นะครับรอยต่อของเรานะครับเราก็จะปาดทับไปเลยนะครับสังเกตว่าพอปาดปุ๊บเห็นไหมสีมันจะใกล้เคียงกับพื้นของเรามากแล้วตอนนี้เราก็ปาดได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วเนาะแล้วก็มันมีที่ยึดเกาะครับเพราะว่าพื้นเราขรุขระครับครับแล้วเนื้อที่ไม่เสมอนะเขาก็จะเติมเนื้อให้ด้วยที่สำคัญคือปูนล็อฟแบบนี้มันมีความยืดหยุ่นครับเวลาเราปาดไปเสร็จแล้วเกิดแผ่นมันขยื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานะงานรอยต่อที่เราเคยค้างไว้ในห้องน้ำนะครับเราก็ใช้ปูนล็อฟเก็บรายละเอียดทีนึงรอยต่อที่เราไม่ได้ยาแนวไว้นะครับเป็นร่องเฉยๆนะครับเราก็ปาดเก็บได้เหมือนกันนะตอนนี้ครับผมก็เอาปูนล็อกทาผนังบ้านผมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอแห้งนะตัวล็อกตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันค่อนข้างลื่นครับแล้วก็ใช้ง่ายนะแต่ว่ามีข้อเสียอยู่คือมันเต็มยากครับผมต้องฉาบไปทั้งหมดเนี่ย3รอบนะครับ3รอบกว่าจะได้แบบนี้นะนี่เดี๋ยวรอรอบที่3แห้งนะครับทุกคนครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าปูนมันแห้งแล้วเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นครับแต่ผมเลือกสีมาผิดนะสีมันอ่อนกว่าตัวซีเมนต์บอร์ดเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะถ้าผมเคลือบไปเนี่ยผมทดลองเคลือบดูนะปูนจะเข้มนะแล้วก็ตัวที่เรามาป้ายยาแนวไว้เนี่ยมันจะด่างครับจะแก้ปัญหายังไงดีก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาปูนล็อกทาพื้นมันทั้งหมดแล้วกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเลือกเบอร์สีนะครับให้ใกล้เคียงนะนี่ผมเลือกมาเบอร์2นะแบบว่าสีมันอ่อนเกินไปจริงๆครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะ
ปกตินะครับจบงานลอฟต์นะครับเราก็จะต้องใช้แว็กซ์แบบนี้นะเมื่อกี้บอกแล้วนะใครชอบด้านนะครับปล่อยจบได้เลยวันนี้ผมใช้ TOA A 200นะครับสำหรับจบงานลอฟต์นะแต่เดี๋ยวพื้นเราค่อยตามมาเก็บนะเดี๋ยวผมขอเก็บงานผนังก่อนนะครับซึ่งพอเราทาไปนะนี่ผนังก็จะเป็นลอฟต์เงาๆแบบนี้เลยหลังจากที่รอยต่อเราแห้งดีแล้วนะครับก็ทดสอบนะครับว่ารอยต่อเนี่ยหลังจากที่เราฉาบปูนล็อกยาแนวร่องไปนะนี่นะครับพอกดแล้วนะครับไม่มีการแตกนะถึงจะอยู่ในจุดที่มันยืดหยุ่นก็ตามนะครับเหยียบแล้วมันอาจจะเด้งขึ้นเด้งลงนิดหน่อยนะตามรอยของซิลิโคนนะครับแต่สังเกตว่าปูนล็อกเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นครับมันไม่มีรอยแตกนะครับถ้ามั่นใจแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะฉาบปูนล็อกทั้งหมดเต็มพื้นที่ไปเลยเนื่องจากผมไม่ได้คำนวณปูนลอฟต์มาเผื่อสำหรับเก็บงานพื้นครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องไปซื้อปูนลอฟต์เพิ่มมาอีกกระป๋องนึงครับแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อแล้วครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ The Loft นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นครีมผสมเสร็จนะครับเหมือนกันเลยนะคล้ายๆของ iLoft นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีกระดาษทรายนะครับมีเกลียงนะแล้วก็จะมีเกลียงที่มีด้ามจับแบบนี้แต่เขาไม่ให้ฟองน้ำมานะส่วนแว็กก็มีมาให้ครับและแน่นอนเราก็คงไม่ใช้นะครับเราก็จะใช้วิธีเคลือบหน้าทับด้วย TOA 200นะครับเพื่อให้ผิวมันเรียบสวยนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องเก็บงานพื้นทั้งหมดครับตอนนี้ผมจะเก็บงานให้ทั่วทั้งแผ่นในห้องน้ำเลยนะครับหลังจากทิ้งไว้3ชั่วโมงนะครับปูนล็อกก็แห้งดีแล้วครับรอยที่เห็นเนี่ยอาจจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอไปจับแล้วก็จะเรียบเสมอกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นนะก็จะไม่มีรอยต่อนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยสีมันจะดูเข้มๆกว่านิดนึงนะครับนิดนึงนะเพราะว่าผมทบไป2รอบครับสีมันก็เลยเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะจากที่ดูแบบนี้นะครับก็ถือว่าเรียบแล้วนะครับรอยต่อแล้วก็เวลาเหยียบไปนะครับก็ไม่รู้สึกว่าเป็นรอยต่อนะแล้วก็ไม่ขยับขยื่นด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จบงานด้วย TOA A 200ครับเคลือบไปก่อนนะรอยต่อผนังที่เราเก็บด้วยปูนล็อกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือผนังและพื้นห้องน้ำของผมนะครับที่ฉาบปูนล็อกทั้งหมดส่วนนี้นะครับคือพื้นด้านนอกนะครับที่ฉาบด้วยปูนล็อกแล้วก็พื้นที่เคลือบแล้วนะครับก็จะกันรอยขูดได้นะครับก็ประมาณนึงนะนี่ครับสำหรับผนังครับผมซื้อสียี่ห้อ iLoft นะครับจะเป็นสี Loft ปูนโทนร้อนนะครับแล้วก็จะเกิดลายทีแปลงได้ง่ายกว่านะครับส่วนที่พื้นเนี่ยผมใช้ตัวถูกกว่านะผมใช้ของ The Loft นะครับผิวจะเนื้อเต็มเร็วกว่าครับแล้วก็ลื่นกว่านะแต่ว่าลายที่เป็นลายของ Loft โดยตรงเนี่ยที่เป็นทีแปลงเนี่ยจะเกิดยากกว่านะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถทำพื้นล็อฟต์ได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ตอนนี้มี TikTok นะครับมีคลิปความรู้แล้วก็ DIY สั้นๆแบบนี้เนี่ยลง1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ส่วนวิดีโอต่อไปทำพื้นครัวทำผนังเสร็จแล้วครับแน่นอนข้างหลังที่เห็นเคาน์เตอร์ครัวครับมาดูครับเดี๋ยวเราจะ DIY ทำด้วยตัวเองสั่งซิงค์มาแล้วสั่งเตาแก๊สมาแล้วติดตั้งยังไงมาดูกันนะครับ